รอยัลปารีสสำเนียงชัดมากเลยค่ะเผื่อได้ไปด้วยไปกันนะไปเที่ยวกันค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาทำงานในส่วนของเมคอัพของรอยัลค่ะซึ่งดีใจมากๆค่ะที่โปรเจกต์ล่าสุดนี้ก็เดี๋ยวจะไป Paris Fashion Week กับ Royal ด้วยยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยค่ะการเตรียมตัวของเราค่ะใหม่มีการเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะโหตอนแรกนี่คือตอนแรกตื่นเต้นมากพอรู้ข่าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การเตรียมตัวคือใหม่ก็ขอคำแนะนำนะคะจาก Royal ตัว Royal เองด้วยแล้วก็เตรียมจากพี่ๆอยู่รอบข้างเราทีมของเราเมคอัพอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไปที่นู่นเนี่ยใหม่จะต้องไปทั้งเดินแบบด้วยไปถ่ายอะไรเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องเตรียมลุคไปที่ถ่ายที่นั่นด้วยต้องรู้จักโปรดักต์หลายๆตัวด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลิปสติกมัสคาร่าแป้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะไปเขตลุคกันที่นั่นเพื่อให้สาวๆได้รู้ว่าปารีสเซียงลุคเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าจ๋าการกลับมาโคอินเตอร์อีกครั้งก็ต้องเตรียมตัวยังไงเพิ่มกว่าเดิมเตรียมไปกี่กระเป๋าจ๋าจะเตรียมไปกี่กระเป๋าเพื่อผ้าขนไปเยอะไหมไม่น่าจะเยอะค่ะก็บอกก็ขนไปเท่าที่ใช้เนี่ยแหละค่ะก็ประมาณหนึ่งใช้ค่ะตื่นเต้นไหมคะใหม่หรือว่าชินแล้วเพราะออกงานต่างประเทศก็เคยออกไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันตื่นเต้นกว่าคือเอาถามว่าชินไหมทุกครั้งที่ใหม่บินนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ใหม่จะตื่นเต้นทุกครั้งเลยเพราะใหม่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยรออะไรมีอะไรรอเซอร์ไพรส์เราอยู่บ้างนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปรับมือกับอะไรบ้างเพราะว่าเราเองก็มือใหม่มากๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเต้นมาถึงไหนแล้วโอ้ฝึกเดินเลยค่ะฝึกเดินอยู่ที่บ้านตอนนี้ฝึกเดินจริงจังเอาจริงจังเหรอคะอ๋อก็คือปรับอารมณ์เอามาใหม่ต้องปรับอารมณ์ใหม่เตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะว่าจะมีทีมที่ใหม่ทำงานด้วยแล้วก็ทาง Royal เองก็เป็นเหมือนครูให้ใหม่ช่วยเตรียมต่างๆอะไรเงี้ยกดดันไหมคะมันเป็นเวทีใหญ่ด้วยกดดันไหมอ่ะไม่กดดันนะคะใหม่รู้สึกว่าใหม่ไปที่นู่นใหม่ก็จะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วก็สนุกกับมันให้มากที่สุดเพราะว่าเชื่อว่าถ้ายิ่งกดดันมันน่าจะยิ่งไม่ดีอะค่ะก็ลองว่า enjoy กับมันดีกว่าแล้วก็เก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนดีกว่าอย่างไรควรจะจับตาและคาดหวังไหมคะเพราะว่าเราเป็นหนูใช่หนูก็รู้สึกดีนะคะที่ทุกคนคาดหวังเพราะว่าทุกคนก็ยังแบบยังติดตามเราอยู่เนาะใหม่เองก็คาดหวังกับตัวเองเหมือนกันว่าอยากจะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าทางลูกค้าเองเขาก็เชื่อในตัวเราว่าเราจะทำได้อะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับเราก็คงอยากจะเห็นว่าดาวิกาไปเดินตรงนั้นแล้วก็ไปแต่งลูกนู้นลูกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ก็คาดหวังในตัวเองเหมือนกันแต่ว่าคาดหวังแบบมีความสุขอะค่ะกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์จะมีลอนช์ตัวใหม่ออกมาด้วยอยากจะฝากอะไรถึงสาวๆ Royal มั้ยคะก็ใหม่อยากจะแนะนำลุคของปารีสเซียงเนี่ยให้คนไทยทุกคนได้รู้จักกันก็คือคำว่าปารีสเซียงก็คือ Les is more ค่ะหมายว่ามันอยู่ในตัวของคนไทยนี่แหละแล้วมันค่อนข้างจะใกล้กับสาวไทยด้วยค่ะก็อย่างเช่นการแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกบนใบหน้าของเราเลือกสักส่วนนึงที่มันเด่นขึ้นมามันชัดขึ้นมาไม่ใช่ว่าทุกส่วนเนี่ยจะชัดไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะสาวปารีสเซียงก็จะเป็นคำว่า less is more ก็อยากจะพรีเซนต์ลุคนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันมาอันล็อกลุคนี้กันค่ะทำงานบ้านหนักขึ้นไหมคะเวลาไปอยู่นู่นไปอยู่ไหนคะไปทำงานที่นู่นทำงานบ้านหนักขึ้นไหมรอบนี้ทำงานบ้านหนักขึ้นไหมหรอคะก็ทุกครั้งก็จะมีทุกครั้งก็คือก็ทำการบ้านนะคะก็เตรียมตัวในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับกดดันตัวเองอะไรมากค่ะมีเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างเช่นเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะรอบนี้เป็นเวทีระดับโลกอะไรไม่ได้เรียนเลยรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเลยค่ะนู่นเราควรจะตอบว่าอ๋อเรียนค่ะพี่อย่างเงี้ยป่ะไม่ได้เรียนคือเราเรียนเลยค่ะเราก็เขาเรียกว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดนะคะใช่แล้วก็พยายามสนุกกับมันให้มากที่สุดเพราะว่าเราก็ไปในนามของเอเชียด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็อาจจะคาดหวังในระดับนึงอยู่แล้วแต่นั่งแบบโลกข้างเยอะกันหนูต้องขอคำแนะนำจากพี่หวาวาเนี่ยแหละค่ะว่าเดินแบบยังไงให้สับดีค่ะมีดูเทปอะไรของนักแสดงโลกไหมแบบนักกายดูค่ะหนูเนี่ยชอบดูแบบดูคลิปเดินแบบดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงเราก็ทำไม่ได้เหมือนหรอกค่ะแต่ว่าเราชอบดูมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่แนะนำอะไรเลยฮะพี่น้ำพาวแนะนำในเรื่องของการเดินแบบเหรอคะยังนะคะเดี๋ยวกลับไปเนี่ยหนูจะขอคำแนะนำจากพี่ก้าว่าให้พี่ก้าเดินให้หนูดูหน่อยใช่ค่ะแล้วแต่ประชันบีจะมีไปทำในที่ไหนบ้างคะไปที่นู่นนี่ก็จะมีไปเปิดคอลเลกชันใหม่นะคะของ
ตัวผลิตภัณฑ์ของ L'Oreal ค่ะแล้วก็มีการไปดูโชว์เนาะดูแฟชั่นโชว์แล้วก็เข้าไปในแบ็คสเตจเลยค่ะคือดูเบื้องหลังใช่ค่ะซึ่งใหม่ไม่เคยมาก่อนเลยค่ะปกติก็จะไม่นั่งแค่ฟอนโรเนาะแค่นั่งอยู่ข้างหน้าดูโชว์เฉยๆอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือเข้าไปในแบ็คสเตจดูว่านางแบบเนี่ยเขาแต่งหน้ากันยังไงเพราะว่าRoyal Makeup เนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักด้วยก็ไม่วายจะถูกโยงใช่ไหมใหม่ใช่ค่ะเก่าเป็นพี่ชมนี่คันไม่เป็นใหม่มาเสียบแทนหรือเปล่าอย่าเรียกว่ามาเสียบแทนหรืออะไรเลยค่ะใหม่มาเป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่เพิ่มในครอบครัวของ Royal Makeup ดีกว่าความรู้สึกเรารู้สึกยังไงบ้างคะข่าวนี้ที่เหมือนแบบมีการเปลี่ยนพรีเซนเตอร์เป็นเราพี่ชมกับเราอะไรเงี้ยยังโดนจับประเด็นอยู่ตลอดเวลาก็เป็นหมายว่าก็โดนเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะหมายค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็รู้สึกธรรมดากับกระแสอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นแล้วค่ะเหมือนตอนนี้คนก็เข้าใจไปว่าคนที่จะไปเดินที่คานด้วยก็เป็นเราด้วยอ๋อหนูว่าอย่าเพิ่งคิดถึงจุดนั้นเลยค่ะคือโปรเจกต์ของใหม่เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ที่ Paris Fashion Week ค่ะแล้วก็ใหม่มีหน้าที่ที่จะมาพรีเซนต์ปารีสเซียงลุคให้กับสาวๆคนไทยค่ะแล้วก็ไปทำไปเดินแบบที่ปารีสค่ะแต่ถ้าเคยผ่านปารีสเซียมาแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปคานมีรู้จักถึงคานไหมคะคานที่แปลว่าไม่ใช่ค่ะเรามีแฟนเรามีหวานใจคานอันนั้นยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะยังไม่มีการพูดคุยถึงตรงนั้นเลยค่ะส่วนตัวถ้าสมมติว่าทางผู้ใหญ่ให้โอกาสเรารับได้ไหมคะใหม่หรือว่าโอเคไหมคือใหม่เป็นคนที่ดีใจกับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเพราะว่าใหม่เชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายเลยค่ะที่โอกาสแต่ละโอกาสจะเข้ามาใหม่จะไม่มองถึงโอกาสไหนทั้งสิ้นตอนนี้ใหม่โฟกัสอยู่ที่ตรงเนี่ยค่ะตรง Paris Fashion Week ครั้งเนี้ยเพราะว่าใหม่เชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่ใหญ่มากๆสำหรับหนูและหนูก็อยากจะโฟกัสและทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากขอให้แบบทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ติดตามกันเยอะๆว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนค่ะเพราะว่าเราก็จะพยายามเตรียมพร้อมให้เต็มที่ที่สุดค่ะพี่เต๋อมาแล้วกันนะคะเปลี่ยนเรื่องค่ะอาจารย์วันเกิดเต๋อแล้วค่ะเตรียมอะไรให้ไหมคะลูกค่ะวันเกิดเต๋อวันเกิดลุงละกันเพราะเราเรียกลุงวันเกิดพี่เต๋อวันที่อะไรเหรอคะอุ้ยจำไม่ได้หรอจะวันเกิดแล้วเหรอคะเออหรอคะอ๋อพี่ลุงทำไมตาใสคะมีเซอร์ไพรส์ไหมมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมอ่ะมีแพนเซอร์ไพรส์พาไปไหนทำบุญไหมกินข้าวกับพ่อเขาทำบุญข้างหลังไม่ข้างหลังเขาโกรธอะไรหนูมั้งเนี่ยข้างหลังเขาดูโกรธเออเขามีชวนหรือยังเขาจะไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยทำบุญใช่ไหมคะก็มีก็มีแล้วเรามีอะไรเตรียมให้พี่เขาบ้างไหมหนูวันเกิดเราพี่เขาก็เล่นเซอร์ไพรส์ใหญ่ของเราของเราจะมีไหมคะไม่คะก็ดูเอาไว้อยู่ค่ะอุ่นไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีเล่นเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะมันประมาณนั้นค่ะได้ข่าวว่าในกองนี่สวีทมากก็ไม่นะคะก็ตลกสนุกสนานพี่เต๋อดูแลเทคแคร์เราดีมากก็ไม่นะคะก็ปกติเหมือนทุกคนก็ดูแลหนูดีหมดเลยในกองถ่ายเรียกว่าสม่ำเสมอไหมคะสำหรับพี่เต๋อกับเราก็ทุกคนในกองสม่ำเสมอก็ใหม่มากค่ะเอาพี่เต๋อเนี่ยสม่ำเสมอเลยพี่เต๋อใช่ไหมค่ะก็เส้นใต้ชื่อนี้เนาะค่ะทางที่อย่างเป็นไงบ้างเขาบอกว่าโมขึ้นกองทีเดียวก็ยังนะคะยังไม่เห็นมีโมสักตัวเลยนะก็ไม่ได้ดูแลเราเป็นพิเศษปกติใช่ค่ะเพราะว่าที่กองถ่ายเหมือนแบบพอเรามีความเป็นนางเอกมั้งคะทุกคนก็เลยดูแลเราหมดเลยค่ะใช่เราใช้อภิสิทธิ์ในเรื่องนี้เป็นหลักก็พี่ก้าวก็ดูแลใหม่ดีมากเหมือนกันค่ะผู้จัดของกินแน่นเขาเรียกว่าไม่มีอะไรขึ้นหน้าสำหรับกับลุงเนี่ยกับพี่เต๋อค่ะก็ปกติค่ะไม่มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นมากไหมถ้ามันพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมก็ปกตินะคะปกติเพียงก็ดีค่ะเดี๋ยวนะเต๋อบอกว่าจะพาเราไปกินข้าวกับพ่อแม่วันเกิดเนี่ยโอ้โหเกี่ยวค่ะทำไมบอกจะพาขโมยแหวนเพชรนะคะว่าจะพาเราไปกินข้าวทำไมเกิดการป้นขึ้นละคะไปกินข้าวกับพ่อแม่เต๋อบอกว่าจะพาเราไปวันเกิดกินข้าวกับพ่อแม่เขาพี่เต๋อบอกเหรอคะเออฉันทวิทย์เนี่ยแหละอ๋อค่ะไปไหมเขาชวนยังเราหรือยังครับพี่ยังนะคะยังไม่ได้ชวนไปกินข้าวหรืออะไรนะคะทันไหมอ่ะทันไหมต้องดูกันอีกทีค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เคลียร์คิวดินเนอร์หรือยังคะพรุ่ง
ถ่ายละครนะคะพี่หวานจะไปด้วยใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสก็จะได้เห็นภาพกันใช่ไหมคะลูกหายไปนานแล้วนะค่ะค่ะค่ะทำไมเหมือนตอบลูกเป็นตื่นน้อยๆคะใหม่ช่วงนี้โฟกัสที่รอริออลมากเลยค่ะตอนเนี้ยใช่เนี่ยค่ะโฟกัสที่รอริออลปารีสสัมพันธ์ยังดีใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะทุกคนจอยขอบคุณค่ะ thank you ตอบเรื่องงานไม่ยาวดาวิจ่าลูกตอนนี้นะพี่ก็ได้เข้าไปก่อนลูกเตะตัวไปนะต้องเดินสัมโมอีกใช่หลุดอีกแล้ว